ที่จังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการนำพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมนะครับในพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับโดยทางด้านของนายอำเภอเมืองปัตตานีครับนำพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชาครับเมื่อวันนี้ครับเวลา 19:00 นที่วัดตานีนรสโมสรนะครับพระอารามหลวงอำเภอเมืองปัตตานีนายเสวตเพชรนุ้ยนายอำเภอเมืองปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชาโดยมีพระสิริจริยาลังการรองเจ้าคณะภาค18เจ้าคณะวัดอาวาสนะครับวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับโดยนายอำเภอเมืองปัตตานีนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนากรวดน้ำจากนั้นได้นำพุทธศาสนิกชนกว่า200คนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจำนวน3รอบครับทั้งนี้นะครับวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีขออภัยครับทั้งนี้นะครับวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเมื่อวันดังกล่าวนะครับเวียนมาบรรจบในแต่ละปีพุทธศาสนิกชนบางส่วนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาขึ้นตามความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่นครับ